ส่วนทางคุณแม่คุณแตงโมนะคะคุณแม่พนิดาค่ะวันนี้ก็ไปนั่งฟังทางตำรวจแถลงสรุปสำนวนคดีด้วยคุณแม่บอกว่าพอใจการทำงานของตำรวจนะคะแต่ว่าตัวคุณแม่เองก็ยังมีประเด็นคาใจบางอย่างที่ไม่ได้รับคำตอบจากการแถลงของตำรวจเหมือนกันวันนี้คุณแม่แถลงหลังตำรวจแถลงเลยค่ะแล้วพูดเยอะเลยท่านผู้ชมอยากให้ฟังจนจบมีเรื่องเงินเยียวยาด้วยนะพี่ไก่ครับ30ล้านอาจจะไม่ใช่แล้วนะแม่บอกตอนนี้แม่มีข้อข้องใจอีกหลายอย่างอาจจะเพิ่มมากกว่านั้นแล้วนะคะคุณแม่พนิดาสิริยุทธโยธินค่ะคุณแม่ของคุณแตงโมพร้อมด้วยทนายเดชากิติวิทยานันต์นะคะแถลงหลังจากตำรวจแถลงจบคุณแม่บอกว่าก็ถือว่าพอใจที่ตำรวจแถลงมันก็เป็นหน้าที่ในส่วนที่ตำรวจทำแต่หลังจากนั้นสำนวนจะไปอยู่ในมือของอัยการก็จะเป็นเรื่องของทางอัยการต่อแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เนี่ยเวลาน้อยคุณแม่ก็เลยไม่ได้ถามรายละเอียดของคดีที่จริงยังมีสิ่งที่คุณแม่อยากถามแต่ยังไม่ได้ถามเยอะแต่ก็เชื่อว่าการตั้งข้อหาตำรวจก็คงตั้งข้อหาตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอใจพอใจแล้วค่ะพอใจเพราะท่านก็ทำงานกันมาโหมีหลักฐานตั้ง5องค์กรเยอะแยะนะคะท่านก็เหนื่อยกันทุกคนคุณแม่ทราบรายละเอียดแบบนี้แต่บางเรื่องเนี่ยก็เป็นอยู่ในสำนวนในคดีที่พูดไม่ได้ก็จะต้องไปถึงอัยการไปถึงศาลก็ไม่สามารถพูดได้ท่านก็ทำงานของท่านเต็มที่แล้วทีนี้ว่าก็ต้องไปที่ท่านอัยการคือคุณแม่เนี่ยถึงบอกว่าพอใจในการทำงานของตำรวจตำรวจท่านทำงานกันหนักดูซิสำนวนตั้งหลายลังหลายแฟ้มแต่คุณแม่ก็พูดนะคะว่ามีบางอย่างที่แม่เองก็ไม่ได้รับคำตอบนะแม่เองก็สงสัยเหมือนที่คนสงสัยว่าในเรือมีการทำร้ายกันไหมตีกันหรือเปล่าในคลิปที่บอกน่ะเพราะคุณแม่เชื่อว่าทุกคนบนเรือเมาหมดเมาชนิดไม่มีสติแน่นอนอยู่กัน6คนกินไวน์ไป8ขวดไม่เมาไม่ได้หรอกเมากันหมดแผลก็มีทุกคนทำร้ายร่างกายกันหรือเปล่าเมามั่วจนตีกันไปหมดไหมหรือมีการตีน้องแตงโมไหมแต่แม่ก็ไม่ได้รับคำตอบตรงนี้เพราะตำรวจไม่ลงลึกในรายละเอียดคุณแม่บอกแต่เอาล่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะต้องไปรอชั้นอัยการนะคะว่าจะมีคำสั่งให้ตรวจสอบเพิ่มไหมแล้วท่านผู้ชมคะระหว่างที่คุณแม่ฟังตำรวจแถลงเนี่ยคุณแม่จดด้วยนะจดใหญ่เลยนักข่าวก็ถามว่าคุณแม่จดอะไรคุณแม่บอกก็จดรายละเอียดทุกอย่างของคดีโดยเฉพาะเหตุการณ์ช่วงตกเรือกี่โมงยังไงและตอนคนบนเรือไปประชุมกันน่ะไปเจอใครที่ไหนยังไงคุณแม่จดหมดเลยจะได้เอาไปปรึกษาคนอื่นๆต่อไปว่ามันจะทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมมันจะสืบสวนสอบสวนอะไรได้ลึกกว่านี้หรือเปล่าพอพูดถึงคนบนเรือนะคะก็มีการถามถึงคุณปอกับคุณโรเบิร์ตนักข่าวก็ถามว่าคุณแม่ได้คุยบ้างไหมคุณแม่บอกโอ๊ยไม่ได้คุยนานแล้วคุณหนึ่งอาทิตย์ค่ะพี่ไก่ครับอาทิตย์ที่แล้วเพิ่งคุยกันคุณแม่บอกครั้งล่าสุดเนี่ยคุณแม่ก็ยังถามเขาว่าเป็นยังไงเรื่องคดีทั้งสองคนบอกว่ายุ่งอยู่คุณแม่ก็ถามว่าแล้วจะทำยังไงเขาตอบคุณแม่กลับมาว่าก็คุกสิครับคุณแม่คุกสิครับคุณแม่คุณแม่บอกก็แปลว่าเขาก็คงรู้ตัวดีว่าตัวเองจะโดนอะไรบ้างและเขาดูเหมือนจะรับสภาพได้กับข้อหาที่เขาได้รับคุณแม่ยังพูดถึงคนที่มาคอมเมนต์ต่อว่าคุณแม่หยาบคายด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาฟ้องไปแล้วเกือบ10คนและจะฟ้องต่อน่าจะมีมากกว่านี้เพราะว่ายังมีคนเข้ามาด่าแม่ไม่หยุดทั้งที่แม่เป็นแม่ไม่ใช่ฆาตกรส่วนเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนนะคะคุณแม่บอกว่าก็เดี๋ยวต้องรอขั้นตอนให้อัยการสั่งฟ้องก่อนไปถึงศาลก่อนถึงจะยื่นคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนคุณแม่บอกคุณแม่ยังไม่ได้คิดนะคะว่าจะเรียกจำนวนเท่าไหร่ตอนไปออกโหนกระแสกับพี่หนุ่มกันชัยแล้วพูดว่า30ล้านบาทคุณแม่บอกนั่นแค่สมมุติแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณแม่บอกตอนนี้อาจจะเรียกมากกว่า30ล้านก็ได้เพราะกลายเป็นเวลาผ่านไปมีข่าวมีกระแสอะไรที่ทำให้ข้องใจเยอะขึ้นอาจจะต้องเพิ่มราคาก็ยังด่าอยู่ไม่หยุดคุณแม่ไม่ใช่ฆาตกรนะคะคุณแม่เนี่ยเป็นแม่ของน้องโมแต่มาด่าคุณแม่เสียหายมันใช้ได้หรอคุณมีสมองกันบ้างหรือเปล่าไอ้คนที่มาด่าคุณแม่เนี่ยได้ค่าสินไหมทดแทนเท่าไหร่ตอนนั้นพอที่ยังไม่ได้คิดเลยค่ะยังไม่ได้คิดจริงๆเราจะต้องไปคิดกับคุณปอเขาหน่อยในศาลไอ้ข่าวที่ว่า30ล้านนะที่นี่มันเป็นเรื่องแล้วนะคือมันมีในข่าวเนี่ยมันก็มีกระแสอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมาให้เราแบบข้องใจเยอะก็เลยเดี๋ยวต้องอาจจะเพิ่มราคาก็ได้มากกว่าใช่ส่วนประเด็นที่เมื่อวานมีข่าวออกไปนะคะว่าคุณแม่น่ะไปพูดถึงคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโม
เราก็คงไม่นำเสนอแหละเพราะว่าคุณแม่บอกคุณแม่ไม่ได้พูดเป็นเรื่องไม่จริงแล้วคุณแม่ก็บอกด้วยว่าแม่ไม่ได้เจอคุณเบิร์ตเลยตั้งแต่คุณแตงโมตกน้ำไปแต่คุณแม่รู้สึกโกรธนักข่าวนะคะที่เขียนข่าวแบบนี้ตัวคุณแม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะคุณแม่ไม่สนใจอยู่แล้วแต่ข่าวอย่างเงี้ยทำให้เบิร์ตเสียหายคุณแม่ก็ต่อว่าสำนักข่าวต่อว่าคนเขียนข่าวนี้ค่ะบอกว่าไม่มีจรรยาบรรณและถ้าจะเขียนข่าวแบบนี้ไปกระโดดน้ำตายซะกระโดดน้ำตายยังจะดีกว่าคุณแม่บอกด้วยนะคะว่ากำหนดชาปนกิจร่างของคุณแตงโมเนี่ยน่าจะจัดพิธีภายในเดือนพฤษภาคมเพราะอะไรเพราะน้องแตงโมหนาวแล้วน้องมาบ่นกับคุณแม่ว่าหนาวมากแล้วก็บอกด้วยว่าตอนนี้ที่เราอยู่ในงานเนี่ยน้องเขาก็มาด้วยนะคุณแตงโมอยู่ในงานบอกเนี่ยคุณแม่ขนลุกอยู่ตอนนี้น้องก็มาเพราะว่าแม่ชวนน้องมาเองแม่บอกน้องว่าน้องต้องมานะเพราะงานนี้จะพิสูจน์จะให้ความเป็นธรรมกับน้องน้องต้องมาคุณแม่บอกคุณแตงโมอยู่ด้วยแล้วก็บอกด้วยว่าที่เก็บร่างของคุณแตงโมไว้ยังไม่เผาก็เพื่อความพอใจของแฟนคลับคุณแตงโมส่วนหนึ่งทิ้งท้ายนะคะคุณแม่บอกว่าคนที่ทำให้คุณแตงโมตายต้องได้รับกรรมทุกคนภายในชาตินี้คนที่ทำร้ายน้องเนี่ยให้น้องต้องเสียชีวิตทำให้น้องต้องจากคุณแม่ไปเดี๋ยวผลสุดท้ายเวรกรรมมันจะตามทางเองชาตินี้แหละไม่ต้องชาติหน้าได้รับเวรกรรมทุกคนที่ช่วยเหลือช่วยเหลือนะมีความผิดทุกคนแต่จะมากจะน้อยแค่นั้นก็เดี๋ยวผมบอกเขาไว้ส่วนทนายเดชานะคะบอกว่าการแถลงของตำรวจวันนี้ก็สามารถชี้ชัดได้ทุกอย่างสอดคล้องกันหมดเลยว่าคุณแตงโมตกท้ายเรือบอกได้หมดบาดแผลเกิดจากอะไรคุณเดชาบอกเลยว่าเชื่อนะคุณแตงโมตกเรือท้ายเรือจริงๆตามที่ตำรวจบอกและคิดว่าคดีนี้เนี่ยมีโอกาสสูงที่ผู้ต้องหาจะสารภาพในชั้นศาลทุกคนเพราะว่าพยานหลักฐานชี้ชัดซึ่งถ้าสารภาพทนายเดชาบอกคดีมันจะไวเลยมันจะไปเร็วไม่ต้องสืบพยานเลยแล้วบอกด้วยนะคะว่าที่ก่อนหน้านี้จะไม่ฟ้องคนที่มาด่าตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วค่ะเปลี่ยนใจแล้วจะฟ้องแล้วนะคะคนที่ทั้งมาด่าทนายเดชาทั้งด่าคุณแม่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวส่งสำนวนวันนี้ไปจะเริ่มเดินหน้าฟ้องแล้วค่ะ